เราจะพาทุกคนไปดูแมตช์สำคัญนะครับคือซูบอนกับมารัสนะครับเจ๊กติ๊กโอ้ยนี่ตีโหเนี่ยอย่างเงี้ยที่ออกวุ้นแบบเตะมันชัดเจนซับ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 อย่าลืมกดซับโอเคครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆครับไปดูแมตช์ประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับกีฬามวยคิกบ็อกซิ่งนะครับจะมารีลันให้ทุกคนได้มาดูอีกทีแล้วก็จะไปบรรยากาศแล้วก็จะมาบอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันต่างมวยกับมวยไทยยังไงนะครับการออกอาวุธเป็นยังไงให้คะแนนเป็นยังไงนะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูนะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ระหว่างซุปเปอร์บอลนะครับกับมารัสนะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่ทำให้ทุกคนได้ดูการชกแบบคิกบ็อกซิ่งของซูเปอร์บอลนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่ามวยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่แบบออกอาวุธเกี่ยวๆคล้ายๆกับมวยไทยเราเนี่ยนะครับเป็นการออกอาวุธอย่างต่อเนื่องชัดเจนนะครับอันนี้คือที่ซูเปอร์บอลชกก็คือเป็นคิกบ็อกซิ่งอาชีพนะครับเป็นอาชีพห้ามแค่ศอกนะครับแล้วก็ปั้มเข่ากอดกันนัวเนียเลยไม่ได้นะครับการอาวุธคิกบ็อกซิ่งอาชีพก็คือการอาวุธแบบยาวๆนะครับการเตะการทีการต่อยนะครับนี่คือบ็อกซิ่งอาชีพนะครับก็เป็นกีฬาที่แบบให้คะแนนแบบชัดเจนนะครับแบบรุนแรงเลยทีเดียวนะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่จะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราก่อนนะครับเราจะพาทุกคนไปดูแมตช์สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่สำหรับกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ผมเป็นโค้ชทีมไทยนะครับเกี่ยวกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะครับสมัครเล่นที่พานักกีฬาไปแข่งที่เวียดนามมาก็อันนั้นก็เป็นคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นนะครับคือจะมีนะครับอุปกรณ์นะครับการสวมใส่นะเช่นสนับแข้งเฮดการ์ดอะไรต่างๆนะที่มีอุปกรณ์ที่ใส่นะครับเราก็พานักกีฬาไปทั้งหมด12เหรียญนะครับก็พาทุกคนได้เหรียญทุกคนนะครับนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญทอง2เหรียญก็เหรียญ4เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง6เหรียญนะครับก็รวมกันเป็น12เหรียญได้ทุกคนไม่เป็นไรก็โอเคนะครับเราพาทุกคนได้สําเร็จแล้วเราจะพาทุกคนไปดูแมตช์สําคัญนะครับคือซุปบอลกับมารัสนะครับที่ได้ชกกันนะครับคืออาวุธเนี่ยเป็นอาวุธที่ต้องรุนแรงนะครับหมัดนี่สำคัญนะครับเธอมันอะไรก็อาจจะ KO ได้นะครับหรือการเตะการถีบได้หมดนะครับหรือว่าการเตะขาการเคลียร์ขาการเข่านะครับไม่ได้จับนะครับเป็นการเข่าที่ไม่ได้จับแต่ว่าเป็นการเข่าที่กระโดดแทงนะครับเข่าลอยนั่นคือเยี่ยมมากดีมากนะครับการเข่าพวกนี้นะไปเลยนะครับระหว่างซูเปอร์บอลกับมารัสนี่นะครับโอ้ยแต่ว่าซูเปอร์บอลเขาจะใช้อาวุธเตะได้เยอะโดนลูกถีบนะครับการใช้ลูกถีบเนี่ยสำคัญโอ้โหแต่ว่าหมัดเขาแรงมากหมัดเขาแรงมากครับโอ้โหเนี่ยหมัดโถมไปทั้งตัวเลยเวลาเขาต่อยมารัสอะโถมแบบแต่ซูเปอร์บอลทำได้ดีคือลูกถีบครับลูกถีบประมาณสัก 60-70% เลยครับทำลายจังหวะมารัสได้ดีมากดูลูกถีบเห็นไหมครับถีบเรื่อยถีบเรื่อยเพราะว่าลูกถีบนี่เราสอนมาเองไปแล้วถีบเป็นเดียวถีบเป็นเดียวเดินเข้าไปโอ้นี่ลูกถีบไปแย่ไปตลอดแย่ไปตลอดครับนี่แย่ดีลูกถีบแม่จิ๊กจิ๊กโอ้โหนี่ลูกนี้บอกเลยทีเด็ดจิ๊กปุ้งและนี่คือคะแนนที่เน้นนะลูกถีบสำคัญมากครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราถีบแม่นๆนะครับโอ้น่าจะอยู่กว่านี้นี่นะถีบแม่นๆถีบให้โดนอ่ะนี่ถีบไปเรื่อยครับอุ้ยหมัดระวังหมัด สายไอ้สายดิสายโอ้โหหมัดขวาโอ้ยถ้าออกสายเนียนๆเลยเนี่ยโดนถีบต่อยไม่โดนนี่เห็นไหมสายเดี๋ยวไอ้สายยาวสายเอาถีบไว้แย่ไว้อีกถีบไว้เดี๋ยวอุ้ยท้องถ้าไม่แข็งนะครับกล้ามเนื้อไม่แข็งเนี่ยจึ๊กโอ้โหเข่าก็ดีเนี่ยซูเปอร์มอนเป็นคนที่เข่าเจ็บมากครับเวลาได้เข่าเขาเนี่ยโดนซี่โครงเนี่ยถึงกับล้าวอ่ะถีบไว้ดูถีบได้ชนได้ตีซ้ายลูกนี้ตีซ้ายโอ้โหถีบแม่นครับลูกนี้นี่ฮะถ้าได้ตีซ้ายคาเนี่ยสนมเลยนะสายยาวอุ้ยนี่เห็นไหมถ้าตีซ้ายจะเข้าทุกดอกครับเนี่ยซ้ายเนี่ยแม่นๆครับตีซ้ายวางนี่ถีบยาวเห็นไหมแยบไปโอ้ไปแบบสบายๆนะครับกายเช็คเบนทีเดียวจอดที่ดินทีเดียวจอดอ่ะเพราะมันได้เปรียบอ่ะหมดยกนะครับนี่คือการใช้อาวุธที่ดีนะครับคือพวกทีพวกเตะพวกเนี้ยช่วยบรรทอนการบุกเรื่องเกี่ยวกับอาวุธหมัดได้มากเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาจะถนัดหมัดมากเพราะว่าการเตะกันอะไรเขาถนัดแต่ว่าการที่แบบสเต็ปการออกพุ่นเนี่ยเรื่องเตะเนี่ยมันอาจจะสู้เราไม่ได้เพราะว่าเราคล่องจะอยู่แบบสเต็ปไหนหรือบอดี้ไหนเราก็เท้าเราก็จะขึ้นตลอดเวลาได้
นะคะแนนเท่ากันว่าหมัดกับเรื่องหมัดกระเตนคะแนนนะครับก็ดูตามอาการแล้วก็ดูความชัดเจนมากกว่าแล้วครับหมัดแค่หนึ่งคะแนนเตะแค่หนึ่งคะแนนแล้วพี่อาชีพเนี่ยเขาไม่ได้นับเป็นกฎให้เป็น1 2 3นะก็เหมือนคีย์บ็อกซิ่งแบบสมัครเล่นนะครับเขาจะดูแบบภาพรวมทั้งหมดเลยให้คะแนนกันทีเดียวดูภาพสโลโมชั่นโอ้โหดูเขาลูกนี้สะเทือนทั้งร่างกายเนี่ยลูกทีมเนี่ยเนี่ยจังหวะขาลอยลูกทีมเนี่ยสวยงามเนี่ยอ่ะดูไปยกต่อไปพลังเขายังเหลือเยอะนะมารัตอ่ะพลังเขาจะเดินสักเดียวดูดูหมัดเขาอู้ซ้ายอู้ซ้ายนี่เห็นไหมซ้ายซ้ายยาวอู้เนี่ยหลอกถีบหลอกเขาถ้าก็ได้เห็นไหมชุมบอลจะถีบซ้ายถีบขวาเคลียร์หน้าเห็นไหมเคลียร์ขาเนี่ยยับไปโอ้ต่อยถูกวิธีอย่างนี้ต่อยถูกวิธีครับปึ๊บอู้ยนี่ครับลูกเขาจอดปั๊บถีบจะจอดปั๊บถีบปึ๊บนี่ขึ้นนี่ฮะนี่เอ้านี่ครับเอามาแล้วก็แรงเหมือนกันนะอู้ยสายเจ็บครับลูกนี้ดีไซน์นี่เป็นไงอ่ะเห็นไหมตีโหเนี่ยอย่างเงี้ยที่ออกอาวุธแบบเตะมันชัดเจนเนี่ยมันชัดเจนโหยมาโอ้ยยกนี้ซุปเปอร์บอลเริ่มเตะซ้ายมากขึ้นครับเนี่ยเริ่มเตะซ้ายมากขึ้นอุ้ยนี่ครับนี่นี่โอ้โหเนี่ยเข้ามาแค่นี้เองเห็นไหมยกนี้มารัตอาจจะไม่ค่อยแบบต่อยได้อ่ะโอ้โหถ้าต่อยเนี่ยต่อถูกวิธีสายสายเนียนนะเขามาพักออกเนี่ยคือคลิกบ็อกซิ่งใช่ไหมเขาจะไม่จับมากเห็นไหมจะเอาอาวุธตลอดเวลาเนี่ยครับจึกหูยเขาบอกเลยลูกนี้ตีแม่นๆนี่โอ้โหเห็นไหมลูกนี้ถ้าเกิดถีบแม่นๆอย่างนี้นะโอ้ดีเลยครับโอ้ยกนี้ชัดเจนถ้าต่อยอย่างนี้ชัดเจนออกอาวุธได้เยอะกว่าด้วยจึกหูเนี่ยดักเขาได้โอ้โหได้ผลมากเนี่ยครับคืออาชีพเนี่ยเขาได้นะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยยกนี้ซุปเปอร์บอลได้เยอะเยอะมากครับทั้งถีบทั้งเตะเยอะด้วยดักเข่าโหเจ็บเนี่ยครับแล้วก็มารัตยกนี้ต่อยไม่ค่อยเข้าดูภาพสโลโอ้โหดูหมัดดูหมัดนี่โหสองแข้งเห็นไหมครับจึกโอ้ยเห็นไหมเพื่อนๆลูกนี้เนี่ยมันเจ็บมากลูกนี้เห็นไหมจึกโอ้ยถอดหัวเลยลูกนี้เนี่ยยอมลูกเข่าเขาเนี่ยครับท้ายละเรามาดูเลยว่าเป็นไงนี่โอ้โหดูเขายังใช้ได้ครับเขาโอ้ยแต่หมัดเขาได้ออกได้ตลอดเวลาช้าๆลงนิดนึงเพราะว่าซัดกันมาตั้งแต่5ยกแล้วครับแต่เขาก็เผลอไม่ได้นะครับเขาก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันมารัดนี่โอ้โหหมัดเมื่อกี้ครับอันตรายโอ้ยหมัดเมื่อกี้ครับถ้าเกิดโดนเต็มอันตรายขมันเมื่อกี้โอ้โหแต่ว่าเขานี่ใช้ได้ประโยชน์โอ้ยเขาตรงนี้นี่ครับซุปเปอร์บอลได้ทำแบบทำใส่เขาได้ดีมากครับโอ้โหแต่มาจะยกนี้มารัดเริ่มช้าแล้วครับช้ามากต่อยแบบไม่มีเป้าหมายละพี่โอ้ยสุดยอดครับนี่น่าเหนื่อยแทนบอกเลยสัตว์กันอะบอกเลยดูแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยครับทำให้เราได้ดูแบบมืออาชีพที่เขาโชคกันของคิกบ็อกซิ่งจริงๆนะครับนี่คือแมตช์ที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าคิกบ็อกซิ่งแล้วรู้จักซุปเปอร์บอลนะครับแมตช์นี้ที่ผ่านมาก็นี่ก็คือซุปเปอร์บอลเขาได้แชมป์นะครับไปเรียบร้อยนะครับก็โอ้มันครับดูแล้วเป็นมืออาชีพจริงๆเป็นแมตช์ที่ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะเป็นมือหนึ่งของโลกเพราะว่าเขาชนะมือท็อป10นะครับของคิกบ็อกซิ่งเลยเขาก็ชนะมาหมดทั้งซุปเปอร์บอลทั้งโลกซุปเปอร์บอลนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับพาเพื่อนๆนะครับมาดูกีฬาถือว่าเป็นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะรวมทั้งโลกเลยครับมาชกแล้วก็หาคนชนะเป็นแชมป์ไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับดูนะซิงเกิลดูแมตช์สำคัญแล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้มาให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะครับก็อย่าลืมคนไหนนะครับที่อยากจะชมอยากจะดูอยากจะอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาเลยครับอย่าให้ทำอะไรบอกเราก็จะไปสรรหามาให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์นะกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเราก็จะได้
มีกำลังใจแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้รับชมอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ